ทั้งด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวยะลานะคะก็ได้ออกให้บริการทางการแพทย์ร่วมกันหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขค่ะสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนบ้านฉลองตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวจังหวัดยะลาค่ะซึ่งได้เปิดหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งมีการให้บริการอาทิการตรวจโรคทั่วไปการตรวจรักษาฟันพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยมีนายแพทย์วิเศษสิรินทร์โสพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะในการนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน10ทุนทุนละ 2,000 บาทมอบอุปกรณ์กีฬาจำนวน1ชุดมอบทุนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน10ทุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนชราคนยากจนคนพิการจำนวน40ชุดและมอบกล่องยาชุดพระราชทาน50กล่องให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการนำส่วนราชการต่างๆของจังหวัดอำเภอรวมทั้งภาคเอกชนออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามทุกสุขความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาความต้องการเพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะรวมถึงเป็นโอกาสดีของพี่น้องที่พื้นที่ตำบลปูโรงนะคะและตำบลข้างเคียงที่จะได้รับการตรวจรักษาและได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงค่ะ